วัสดีค่ะดิฉันภกาศกิติภาเพชรเกิดค่ะผมกิมเล้งปวีเล็กอุทัยครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวอบจที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับที่ให้สาระความรู้รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์และการส่งเสริมการประกอบอาชีพด้วยครับค่ะแล้วเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยในวันอังคารช่วงเวลา 10:00 นถึง 11:00 นนะคะผ่านทางช่องทาง Facebook Live เพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะร่วมส่งกำลังใจให้พวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Facebook เพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยนะครับค่ะและในช่วงนี้นะคะจังหวัดอุตรดิตถ์ของเรานะคะก็จัดงานเทศกาลลังศาสตร์ลองกองหวานและสินค้าโอท็อปค่ะน้องเล้งครับน้องเล้งไปเดินมาบ้างหรือยังคะไปเดินมาแล้วครับมีของกินมากมายเลยค่ะก็งานนะคะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่13-22กันยายนนี้นะคะโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมชื่อเสียงของลังศาสตร์และลองกองของจังหวัดอุตรดิตถ์ของเรานะครับให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นอีกทั้งเป็นการขยายช่องทางการตลาดนะครับไปยังกลุ่มผู้บริโภคให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นครับค่ะน้องเล้งและนอกจากนี้นะคะยังเป็นการส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายผลไม้ผลิตภัณฑ์โอท็อปทั้ง9อำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะตามนโยบายซอฟต์พาวเวอร์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เกิดการบริโภคให้มากยิ่งขึ้นค่ะรวมถึงให้ประชาชนมีจุดท่องเที่ยวมีสถานที่พักผ่อนกันในจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะครับและวันนี้นะครับเรามีคลิปวิดีโอบรรยากาศนะครับมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเราไปติดตามกันเลยครับไปรับชมได้เลยค่ะกับภาพบรรยากาศงานลังศาสตร์ลองกองของเรานะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์มาอุดหนุนลองกองลังศาสตร์และผลิตภัณฑ์โอท็อปทั้ง9อำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์กันได้นะคะซึ่งงานจัดขึ้นถึงวันที่22กันยายนค่ะอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดไปด้วยกันค่ะค่ะไปต่อกันที่ตลาดวิถีชุมชนคนทุ่งยางค่ะกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่6-7กันยายนที่ผ่านมานะคะภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมบ้านทุ่งยางตำบลทุ่งยางอำเภอละเปลจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่1ค่ะซึ่งมีพิธีเปิดไปเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมานะครับณตลาดวิถีชุมชนคนทุ่งยางหน้าวิหารวัดพระบรมธาตุนะครับตำบลทุ่งยางอำเภอละแปลนะครับซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ของเรานะครับได้เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้ด้วยครับค่ะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนนะคะรวมถึงเพื่อส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนด้วยค่ะน้องเล้งครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับขอแสดงความยินดีกับนายชัยฤทธิ์นะครับแสนกันดีนะครับศิษย์เก่าแผนการเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา G3 ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ครับที่นำทักษะจากการเรียนรู้นะครับมาต่อยอดและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจากรายวิชาฟุตบอลเพื่ออาชีพนะครับเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์และได้เซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพนะครับร่วมกับทีม TPF อุตรดิตถ์ฟุตบอลคลับนะครับหรืออุตรดิตถ์ FC ในการแข่งขันไทยลีก3ฤดูกาล2024ครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะคะพร้อมกันนี้นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ของเราขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์คว้ารางวัล2รายการใหญ่ประกอบด้วยคว้าแชมป์ระดับภาคเหนือและระดับประเทศค่ะในการแข่งขันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองด้วยผลคะแนน100คะแนนเต็มค่ะ
ครับและการแข่งขันสุขศึกษาและพละศึกษาครับการประกวดแข่งขันโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับน้องๆได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะครับในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการและงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศครั้งที่13นะครับระหว่างวันที่2ถึงวันที่5กันยายน2567ครับณเทศบาลนครเชียงรายจังหวัดเชียงรายครับค่ะและเมื่อช่วงที่ผ่านมานะคะจังหวัดอุตรดิตถ์ของเรามีฝนตกหนักในพื้นที่ต่อเนื่องหลายวันกันเลยค่ะน้องเล้งทำให้น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำมาหากินของประชาชนผู้ประสบอุทกภัยค่ะทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะครับและในการนี้นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ของเรานะครับพี่ผักเร่งดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูและซ่อมแซมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากนะครับณบริเวณถนนสายบ้านปังหมิ่นนะครับบ้านน้ำตะและบ้านน้ำหมันบ้านผักแก่นนะครับอำเภอท่าปาจังหวัดอุตรดิตถ์ครับเพื่อให้ประชาชนนะครับจะได้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินครับค่ะพร้อมกันนี้นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ของเราได้ขับเคลื่อนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนค่ะครับด้วยการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนนะครับบ้านคุ้มบ้านนารีตำบลฝ่ายหลวงอำเภอละแปลจังหวัดอุตรดิตถ์ครับและพร้อมกันนี้นะครับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับพี่ผักก็ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนด้วยครับค่ะและได้ดำเนินการซ่อมแซมเส้นทางสัญจรและเพื่อการเกษตรในพื้นที่อำเภอตรอนบริเวณสายกลางทุ่งและสายทุ่งใหญ่หมู่7บ้านพงสตือเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ค่ะพร้อมทั้งนะครับได้ดำเนินการตัดหญ้าไหลทางบริเวณถนนบ้านท่าดินแดงนะครับบ้านคลองวัดไซและถนนบ้านคุ้มบ้านนารีนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรครับค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ของเราห่วงใยพี่น้องประชาชนนะคะได้ดำเนินการสร้างฝายในห้วยชำเลียนะคะหมู่ที่2ตำบลนายางอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อป้องกันน้ำท่วมและกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรค่ะและได้มีแผนการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำนะคะพี่ผักที่หมู่8ตำบลน้ำอ่างอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์ครับเพื่อเปิดทางน้ำไหลเมื่อมีฝนตกหนักในพื้นที่นะครับเป็นการป้องกันการเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ด้วยครับค่ะนี่ก็เป็นภารกิจนะคะตามยุทธศาสตร์ที่2ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะครับเราไปต่อกันที่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์สมัยสามัญสมัยที่2ครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2567นะครับซึ่งได้มีการจัดประชุมขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่9กันยายน2567ณศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ครับค่ะซึ่งประธานสภามีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุมจำนวน2เรื่องนะคะประกอบด้วยแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2566ถึง2570แก้ไขครั้งที่9 2567แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่4 2567ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ค่ะและขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568นะครับวาระที่3ขั้นลงมตินะครับและในการนี้นะครับได้มีนายสิริวัฒน์บุพผาเจริญนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเป็นผู้สังเกตการในครั้งนี้ด้วยครับไปต่อกันที่เรื่องที่ดินทำกินนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ของเราเข้าร่วมการประชุมพิจารณาการเร่งรัดติดตามการขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลคทช.จัดประชุมขึ้นณห้องบอลลูมโรงแรมศรีหราชโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมประชุมร่วมกันขับเคลื่อนในครั้งนี้ค่ะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับการบริการสาธารณะนะครับจึงต้องมีการจัดในภาพรวมของจังหวัดนะครับเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนครับค่ะ
ด้วยการขับเคลื่อนภารกิจด้านต่างๆนะคะภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์เมืองแห่งการพัฒนาคู่คุณภาพชีวิตที่ดีในวิถีเศรษฐกิจพอเพียงได้ขับเคลื่อนภารกิจกิจกรรมและโครงการต่างๆเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องในพื้นที่ค่ะครับโดยในครั้งนี้นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับได้ดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยระยะกลางและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงครับตามโครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่จำเป็นสำหรับผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ครับของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน12โครงการนะครับงบประมาณ 993,400 บาทนะครับณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยน้อยกานะครับตำบลม่วง7ต้นอำเภอบ้านโคกครับค่ะในการนี้นะคะผู้บริหารได้พบปะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยน้อยกาค่ะเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการนะคะรวมถึงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยค่ะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ของเรานะครับยังให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เดินหน้าจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อสร้างอาชีพให้กับนักเรียนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์คือกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพช่างตัดผมชายรุ่นที่3นะครับประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ครับค่ะแล้ววันนี้นะคะเรามีคลิปบรรยากาศให้ได้ติดตามกันนะคะสัปดาห์นี้จัดกิจกรรมที่ไหนไปติดตามกันได้เลยค่ะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปบรรยากาศการตัดผมชายนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเล็งเห็นถึงความสำคัญการสร้างอาชีพให้กับนักเรียนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับโดยการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพนะครับเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามหลักยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมครับค่ะโดยการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพช่างตัดผมชายขึ้นนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักเรียนและประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเพื่อฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างทักษะการตัดผมชายในระดับเบื้องต้นค่ะและระดับสูงขึ้นอีกทั้งเพื่อพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพช่างตัดผมชายด้วยค่ะครับมีกำหนดการจัดอบรมนะครับระหว่างช่วงเดือนสิงหาคมถึงวันที่20กันยายนนะครับพี่ผักซึ่งในเขตอำเภอเมืองของเรานะครับได้จัดกิจกรรมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนสัปดาห์นี้นะครับเราจัดกิจกรรมกันที่อำเภอท่าปลาค่ะค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ของเราร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรม Beginning Day ค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ประจำเดือนกันยายนณบริเวณพื้นที่ภายในส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ
ครับแต่วันนี้นะครับเรายังไม่หมดกันเพียงเท่านี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ของเรานะครับได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้นๆ นะครับโดยใช้ชื่อว่าอบจ.ออนทัวร์ซึ่งเป็นการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมการประกอบอาชีพของกลุ่มเครือข่ายอาชีพองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ไปรับชมกันได้เลยครับไปรับชมกันได้เลยอบจ.ออนทัวร์วันนี้อยู่กันที่สะพานปรมินทร์นะคะสะพานปรมินทร์หรือที่เรียกว่าสะพานบ้านดาราตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลบ้านดาราอำเภอพีชัยจังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ห่างจากเมืองอุตรดิตถ์ระยะทางประมาณ32กิโลเมตรเป็นสะพานรถไฟใหญ่ที่สุดของทางรถไฟสายเหนือสร้างในสมัยรัชกาลที่5มีความยาว263เมตรซึ่งเป็นสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำน่านก่อนถึงสถานีรถไฟชุมทางบ้านดาราเชื่อมโยงการคมนาคมและเชื่อมความเป็นราชอาณาจักรให้เป็นปึกแผ่นระหว่างล้านนากับราชอาณาจักรสยามสมัยรัชกาลที่5ได้ประกอบพระราชพิธีเปิดสะพานเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2452โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามสะพานแห่งนี้ว่าสะพานปรมินทร์ปรมินทร์เป็นคำหนึ่งในพระนามของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลเลขที่ซึ่งหมายถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสะพานใหญ่สีขาวทอดข้ามแม่น้ำสีแดงอิฐโอบล้อมด้วยความร่มรื่นเขียวชอุ่มของต้นไม้ใหญ่บนยอดสุดของโครงเหล็กสูงลิ่วมีป้ายจารึกว่าสะพานปรมินทร์สะพานปรมินทร์สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2449แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2452เป็นสะพานเหล็กขนาดใหญ่แบบคานยื่นรูปร่างคล้ายสะพานแขวนได้รับการพระราชทานชื่อโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสถานีรถไฟแห่งหนึ่งซึ่งเดิมไม่มีชื่อและอยู่ไม่ไกลจากสะพานแห่งนี้ปัจจุบันสะพานปรมินทร์เป็นสถานที่สำคัญของตำบลบ้านดารามีการสร้างสวนสาธารณะขึ้นใต้สะพานเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ขอเชิญชวนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เข้ามาทะเบียนกลุ่มเครือข่ายอาชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์กันนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ขอเชิญชวนกลุ่มอาชีพในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมตัวกันประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่มสร้างเศรษฐกิจให้กับสังคมและชุมชนและสนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายอาชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์โดยที่กลุ่มอาชีพที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับทางเราจะได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์อาทิเช่นการสนับสนุนทางด้านวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในด้านต่างๆเสริมสร้างกระบวนการกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งซึ่งแบ่งออกเป็น5ประเภทนะคะ1ประเภทเกษตรกร2ประเภทการแปรรูปผลผลิต3ประเภทอุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตถกรรมไทย4ประเภทผ้าเครื่องแต่งกายของใช้เครื่องประดับและ5ประเภทอาหารและเครื่องดื่มค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งคำขอจดทะเบียนเครือข่ายกลุ่มอาชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ที่ฝ่ายอำนวยการสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันและเวลาราชการค่ะสามารถเข้าไปดูในรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook อบจ.ออนทัวร์หรือง่ายๆนะคะ QR code ที่อยู่ตรงนี้ได้เลยค่ะ
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้สมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งกับเครือข่ายกลุ่มอาชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ของเราค่ะแล้วมาสมัครกันเยอะๆนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปวิดีโอสั้นของอบจ.ออนทัวร์ซึ่งในทุกสัปดาห์นะคะเราจะมีคลิปวิดีโอสั้นแบบนี้มาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับแหล่งท่องเที่ยวและกลุ่มเครือข่ายอาชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะส่วนสัปดาห์หน้านั้นนะคะจะมีแหล่งท่องเที่ยวและกลุ่มเครือข่ายอาชีพที่ไหนมาแนะนำก็อย่าลืมติดตามรับชมกันได้นะคะครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้พาทุกท่านมาถึงช่วงท้ายของรายการคุยข่าวอบจ.กันแล้วนะครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาพูดคุยเจาะลึกเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ตามยุทธศาสตร์ด้านต่างๆที่ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับของพี่น้องประชาชนกันต่อครับค่ะซึ่งทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆได้ทั้ง Facebook นะคะเพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ Facebook อบจ.ออนทัวร์ครับเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ TikTok อบจ.อุตรดิตถ์ครับและ YouTube องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะวันนี้นะครับก็หมดเวลากันแล้วนะครับเรากลับมาพบกันใหม่ในวันอังคารหน้านะครับช่วงเวลา 10:00 นถึง 11:00 นนะครับทาง Facebook เพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ครับกับรายการคุยข่าวอบจ.ค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันอังคารหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ